بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นก็ต้องขอชูโก้ต่อเอกออสปลานะครับที่ได้โปรดให้เราได้มาพบกันในที่นี้ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้เรามีสถานะสูงส่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความรู้ไม่เพียงแต่ทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างไปจากสัตว์แต่ว่ายังทำให้มนุษย์เนี่ยสูงส่งไปกว่าสัตว์ด้วยเพราะว่ามนุษย์นอกจากจะมีสติปัญญาแล้วนะครับก็ยังมีจิตใจที่ต้องได้รับอาหารเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อความงอกงามนะครับแล้วก็เพื่อที่มนุษย์จะได้มีโอกาสยกระดับจิตใจของตัวเองโดยใช้สติปัญญาเพื่อที่ว่าวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเขาจะได้เข้าใกล้ชิดกับลอสเวลามากขึ้นขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก่อนที่เขาจะออกจากร่างกลับไปหาพระองค์ในที่สุดนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นนะครับมนุษย์ทุกคนต้องมีศาสนาเมื่อเรียนศาสนาแล้วก็มีศาสนาแล้วสิ่งสำคัญที่ตามมายังขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการปฏิบัติศาสนาเพราะถ้าว่าเรียนแล้วมีศาสนาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติศาสนาก็จะไม่เกิดประโยชน์ในเราโดยซ้ำไปนะครับมันอาจจะทำให้เราได้รับโทษโดยซ้ำไปเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วเราไม่ปฏิบัตินะครับก็หมายความว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่อันมีเกียรติที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แล้วก็หน้าที่อันนี้นะครับก็มีระบุเอาไว้ชัดเจนในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของศาสดาแล้วก็ในแบบฉบับคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราเรียนรู้แล้วเราก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติครับเพราะว่าเราถูกส่งมายังโลกนี้เนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของศาสดาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮ์ได้ส่งเรามาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอิบาดะห์ต่อพระองค์นะครับความบีกรานกล่าวเอาไว้นะครับว่ามาคอลักตุลยินวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างสู่เจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการเชื่อฟังเคารพพักดีต่อฉันแล้วก็การเคารพพักดีเชื่อฟังเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่เพียงการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตแล้วก็ไปทำฮัจญ์เท่านั้นถ้าหากว่าการแสดงความจงรักภักดีหรือแสดงความเคารพสักการะพระองค์มีแค่เพียงการปฏิบัติศาสนกิจคัมภีร์กุรอานก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเล่มหนาขนาดนั้นนับเป็นหลายร้อยหน้านะครับมีแค่เพียง 4-5 แผ่นก็พอละนะครับแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานเราก็จะพบนะครับว่ามีคำสั่งอีกมากมายที่ให้เราต้องปฏิบัตินอกเหนือจากเวลาที่เราละหมาดหลังจากเวลาที่เราถือศีลอดนะครับหลังจากที่หรือก่อนที่เราจะไปทำฮัจญ์ชีวิตประจำวันเรามีเรื่องที่ต้องปฏิบัติอีกมากมายและอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ปฏิบัติไปตามคำบัญชาของพระองค์นั้นถือว่าเป็นการอิบาดะห์นะครับการอิบาดะห์ก็คือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนายและเราเป็นบ่าวนะครับเมื่อนายสั่งอะไรเราทำตามด้วยความศรัทธาด้วยความเต็มใจการกระทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ด้วยความศรัทธาด้วยความเต็มใจนะครับนั่นก็คือการอิบาดะห์นั่นเองเพราะนั้นการอิบาดะห์นะครับจึงไม่ได้มีแค่เพียงละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตแล้วก็ไปทำฮัจญ์แต่การกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดครับถือว่าเป็นการอิบาดะห์และทุกการอิบาดะห์นั้นมีผลบุญตอบแทนเพราะสวลาทรงยุติธรรมเมื่อพระองค์ใช้ให้บ่าวของพระองค์นะครับคือมนุษย์เนี่ยทำอะไรแล้วมนุษย์ทำตามคำสั่งทำด้วยความศรัทธาแน่นอนครับพระองค์ก็จะตอบแทนให้พระองค์ไม่ใช้ให้เราทำอะไรฟรีๆนะครับแม้กระทั่งเรายิ้มนะครับเราก็เหมือนกับการบริจาคทานถ้าเรายิ้มด้วยความเต็มใจ
ปฏิบัติตามคำสอนของนบีเราก็เหมือนกับทำตามคำสั่งสุบะลาการยิ้มของเราก็ได้รับผลบุญแม้กระทั่งในเรื่องของการล้างมือก่อนจะกินข้าวเราทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนอกจากเราจะได้ผลดีในโลกนี้นั้นก็คือเรื่องของสุขอนามัยแต่นั่นเป็นผลพลอยได้สิ่งที่เราจะได้รับนะครับจากการล้างมือเพราะเราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือผลบุญเราได้ละนะครับเพราะนั้นเราเป็นสิ่งมีชีวิต2โลกเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นนะครับก็คือว่าใช้ชีวิตโลกนี้แล้วก็ต้องเก็บสะสมเอาไว้ในโลกหน้าแล้วก็อัลลอฮฺลาส่งนบีมาสอนนะครับว่าเราจะทำอย่างไรในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เรามีแต้มสะสมมีคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเอาไว้ในโลกหน้าเรากินในโลกนี้ก็เพื่อที่จะเก็บเอาไว้ในโลกหน้านะครับเรากินด้วยการกล่าวคำว่า บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั่นก็หมายความว่าเราเก็บสะสมเอาไว้ในโลกหน้าละในขณะที่เรากินหนึ่งคำเราแบ่งให้คนอื่นหนึ่งคำหรือเราป้อนให้ภรรยาหนึ่งคำนั่นก็หมายความว่าเรากินอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายเราบนโลกใบนี้และเรายังเก็บผลบุญเอาไว้ในโลกหน้าด้วยเพราะนั้นนะครับอิสลามเนี่ยถูกส่งมาเพื่อที่จะแปลงการงานของเราในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นผลบุญเพียงแต่มีเคล็ดลับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับว่าขอให้ทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทำด้วยความศรัทธาในอัลลอฮ์นี่คือเคล็ดลับในการใช้ชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงได้ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาบอกแก่เรานะครับเพราะนั้นนี่คือความเมตตาอย่างมหาศาลที่อัลลอฮ์ทรงนอกจากสร้างเรามาแล้วนะครับยังบอกวิธีการใช้ชีวิตกับเราด้วยวันนี้นะครับก็หัวข้อที่ผมถูกกำหนดเอาไว้ครับก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเราศึกษาอิสลามแหล่งความรู้ที่เราจะศึกษานะครับนั่นก็คือคัมภีร์กุรอานแล้วก็แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้ในคัมภีร์กุรอานหรือคำพูดหรือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีบันทึกอยู่ในหนังสือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในอดีตมันเป็นประวัติศาสตร์เพราะนั้นเมื่อเราศึกษาคัมภีร์กุรอานเราก็ศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ศึกษาประวัติศาสตร์เพราะเรื่องของประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับและเราเนี่ยนะครับมีชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยเราอยู่กับอดีตมากกว่าปัจจุบันปัจจุบันนิดเดียวนะครับชีวิตที่ผ่านมาของเราตั้งแต่เกิดบนโลกใบนี้จนลมหายใจที่เราหายใจอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาอดีตมันก็เป็นประวัติศาสตร์ช่วงที่เราหายใจขณะนี้ก็เป็นช่วงปัจจุบันนิดเดียวอนาคตเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างไรแต่ว่าอดีตเนี่ยนะครับเรารู้มาแล้วเพราะว่ามีบันทึกอยู่ในคัมภีร์กุรอานมีอยู่ในหนังสือตำรับตำราต่างๆทางด้านประวัติศาสตร์หรือว่าสังคมวิทยานะครับมีอยู่ในบันทึกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าหนังสืออื่นๆที่เราอ่านเนี่ยนะครับหนังสืออื่นๆที่เราอ่านเนี่ยมันให้ข้อมูลความรู้แก่เราให้ข้อมูลความรู้แก่เราแต่คัมภีร์กุรอานให้มากกว่าหนังสืออื่นๆก็ตรงที่ว่าคัมภีร์กุรอานให้การเปลี่ยนแปลงแก่เราซึ่งหนังสืออื่นๆเนี่ยไม่เหมือนกับคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานดังที่เรารู้กันนะครับก็คือวจนะกัสวาลาเมื่อเราศึกษาคัมภีร์กุรอานนะครับเท่ากับเราศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ได้รับคัมภีร์กุรอานมาด้วยคัมภีร์กุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยนะครับเป็นเสมือนกับคู่มือการดำเนินชีวิตการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าอัลเลาะห์ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาทำภารกิจที่บรรดานบีก่อนๆเนี่ยทำมาตลอดตั้งแต่ยุคของอาดัมอะลัยฮิสสลามมนุษย์คนแรกและภารกิจของบรรดานบีก่อนๆเนี่ยนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีจำนวนถึง 124,000 คนกระจายกันไปตามหน้าแผ่นดินทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะครับ
นบีทุกคนมีภารกิจเหมือนกันประการเดียวนั่นก็คือการเรียกร้องเชิญชวนมนุษยชาติให้ไปสู่การรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นพระเจ้าและเคารพสักการะพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์นี่คือภารกิจหลักของนบีทุกคนก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสลัมไปจนถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่หลังจากบรรดานบีเหล่านั้นจากโลกนี้ไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้คนหลงลืมไปเคารพสักการะกราบไหว้รูปปั้นบูชาที่ทำมาจากหินจากดินจากปูนจากทรายนะครับเมื่อไปเคารพบูชาสิ่งที่สร้างมาจากหินจากดินจากปูนจากทรายสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถบอกแนวทางในการดำเนินชีวิตได้คนก็หลงผิดเพราะนั้นนบีคนแล้วคนเล่าจึงถูกส่งมาเพื่อแก้ไขความคิดความเชื่อของคนให้ถูกต้องเสียก่อนว่าหินดินปูนทรายที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเพราะว่ามันเป็นสิ่งถูกสร้างถ้ามนุษย์ต้องการที่จะเคารพสักการะพระเจ้านะครับก็ต้องหันไปเคารพสักการะผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลลอฮ์ภาษาไทยเรียกว่าพระเจ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า God นะครับภาษาเปอร์เซียก็เรียกว่าโคดาภาษามาเดเรียตูฮันอะไรก็แล้วแต่นะครับมนุษย์จะต้องหันกลับไปหาพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ที่ทรงสร้างเขาขึ้นมาแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ตามที่พระองค์ได้มอบมาให้แก่นบีทั้งหลายเนี่ยมาบอกนี่คือภารกิจของบรรดานบีทั้งหลายนะครับแต่เมื่อนบีจากไปมนุษย์หลงผิดอันนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และได้รับมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องนำคำสอนของศาสนาเนี่ยมาให้แก่มนุษยชาติและรักษาวจนะของศาสนาที่อยู่ในรูปของคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับให้อยู่ในโลกนี้เนี่ยจนถึงวันสิ้นโลกนะครับเป็นภารกิจที่ยากมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้คิดดูแล้วกันแต่ต้องทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการที่จะต้องนำวจนะของศาสนามาอย่างมนุษยชาติรักษามันไว้ให้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับในขณะที่ท่านยังมีชีวิตและจะต้องรักษามันไว้จนถึงวันสิ้นโลกนะครับแล้วลองคิดดูนะครับว่าก่อนหน้าสมัยของท่านพอนบีจากไปไม่นานวจนะของศาสนาก็ถูกบิดเบือนไปนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วท่านอิบนุซัมเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบหมายภารกิจเดิมแล้วท่านก็ไม่รู้หนังสือด้วยแต่ว่าท่านจะต้องนำวจนะของพระเจ้าเนี่ยให้อยู่บนโลกใบนี้จนถึงวันสุดท้ายของโลกและในวันสุดท้ายใกล้ๆวันสุดท้ายของโลกคิดดูแล้วกันนะครับว่ามนุษย์มีความรู้ต่างๆมากมายมหาศาลความรู้เนี่ยนะครับจะทำให้มนุษย์เนี่ยหยิ่งทะนงว่าฉันรู้แล้วนะครับมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆมากมายเรื่องอะไรจะต้องมาแคร์ความรู้เรื่องของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับ เป็นหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าท่านได้รับมอบหมายมาแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็มีโทษเพราะนั้นท่านก็ต้องทำแต่เนื่องจากวัลสุบลาใช้ให้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้มาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแน่นอนครับพระองค์ต้องช่วยนะครับพระองค์ต้องช่วยด้วยการให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับสามารถจดจำถ้อยคำของพระองค์ได้ท่านมีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับตอนสุบลาได้ช่วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับให้จดจำถ้อยคำของพระองค์ได้นะครับเพราะนั้นการที่จะให้วจนะหรือถ้อยคำของพระองค์ในคัมภีร์กุรอานซึ่งประกอบไปด้วยอายะหรือประโยคต่างๆเนี่ยนะครับ 6,236 อายะเนี่ยนะครับจำอยู่ในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถ่ายทอดไปถึงคนอื่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ประทานคัมภีร์กุรอานนะครับที่ประกอบไปด้วยหลายพันอายะเนี่ยมาในคราวเดียวกัน แต่ค่อยๆทยอยลงมาเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวจนะของศาสดาหรือได้รับกุรอานนะครับท่านจดจำได้แล้วนะครับมะลาอิกะห์
รับรองแล้วว่าท่านจดจำได้ถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดก็จะมาอ่านให้แก่สาวกแล้วสาวกของท่านก็จดจำหรือไม่ก็บันทึกเอาไว้แล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆนี่คือวิธีการรักษาคัมภีร์กุรอานแล้วก็ส่งทอดคัมภีร์กุรอานมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทำให้คัมภีร์กุรอานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นก็คือคัมภีร์กุรอานที่เราอ่านในปัจจุบันนี้เป็นคัมภีร์ที่อย่างบรรจุถ้อยคำศอลาเหมือนกับสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้รับอยู่ไม่แตกต่างอะไรกันเลยเมื่อเราอ่านคัมภีร์กุรอานในเล่มปัจจุบันก็เหมือนกับเราอ่านคัมภีร์กุรอานที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับแล้วก็สาวกของท่านอ่านต่อเนื่องกันมาและคัมภีร์กุรอานไม่เคยมีประวัติในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือสังคายนานะครับนี่คือการรักษาคัมภีร์กุรอานและขณะเดียวกันนะครับคัมภีร์กุรอานก็เหมือนกับเป็นโรดแมปก็คือแผนที่บอกทางให้กับท่านนบีมุฮัมมัดว่าท่านจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเรามีคนรับใช้คนหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราต้องบอกว่าจะต้องทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยอย่างนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเมื่อท่านนบีทำอะไรก็แล้วแต่ท่านทำไปตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งให้ท่านพูดอะไรท่านก็พูดไปตามนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเชื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราต้องเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดสัมด้วยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่รับคำพูดของอัลลอฮ์มาและท่านเป็นเสมือนกับคำพูดของอัลลอฮ์ที่เดินได้เพราะท่านพูดท่านทำตามที่อัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นภรรยาของท่านเนี่ยนะครับก็จึงบอกว่าบุคลิกของท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยนะครับเหมือนกับคัมภีร์กุรอานเดินได้นะครับงั้นท่านนบีมุฮัมมัดสัมก็ทำตามทุกอย่างแล้วก็ด้วยการทำตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับภายใน23ปีที่ท่านรับคัมภีร์กุรอานมาท่านประสบความสำเร็จในการสร้างรัฐอิสลามขึ้นมาซึ่งเป็นรัฐที่ใช้คัมภีร์กุรอานหรือวจนะสุบฮานะเนี่ยนะครับเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตเรื่อยมาเห็นไหมฮะภายใน23ปีโดยการทำตามที่อัลลอฮ์บอกทุกอย่างท่านประสบความสำเร็จเพราะอัลลอฮ์สุบฮานะต้องการให้วจนะของพระองค์เนี่ยนะครับได้รับการสรรพนาเป็นกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้ตราบจนถึงวันสิ้นโลกแต่ว่ากว่าที่จะสำเร็จนะครับท่านต้องเปลี่ยนแปลงผู้คนที่อยู่รอบตัวท่านแล้วก็สิ่งสำคัญประการแรกนะครับคือท่านจะต้องเริ่มต้นจากการที่สอนให้คนรอบตัวท่านเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์เสียก่อนเราต้องเข้าใจนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยเริ่มประกาศอิสลามตอนอายุท่าน40ปีนะครับท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมของผู้คนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบกะบะในเมืองมักกะเนี่ยนะครับถึง360รูปด้วยกันการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นของคนในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเสพติดคือจะออกจากบ้านจะไปไหนไปค้าขายไปรบทัพจับศึกก็จะต้องไปเคารพกราบไหว้ไปวิงวอนขอพรอธิษฐานให้เดินทางปลอดภัยทำมาค้าขายได้กำไรงามรบทัพชนะศึกสงครามจะต้องไปบนบานอธิษฐานขณะที่เดินทางอยู่กลางทะเลทรายที่เวิ้งว้างนะครับด้วยความหวาดกลัวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเทวรูปอยู่คนสมัยนั้นเนี่ยก็จะหาทางทำรูปปั้นขึ้นมาหาดินหาหินไม่ได้ก็จะเอาขี้อูฐขี้วัวหรือปฏิกูลอะไรก็แล้วแต่มาทำเป็นรูปร่างแล้วก็เคารพสักการะเพื่อวิงวอนอธิษฐานให้คุ้มของตัวเองให้ปลอดภัยนี่คือการเสพติดการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นซึ่งมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับทั้งที่กะบะที่อยู่กลางมักกะเนี่ยนะครับชาวอาหรับรู้ดีว่าอับราฮัมหรือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้น
สมัยก่อนนะครับชาวอาหรับเนี่ยรู้ละ 1,400 ปีมาก่อนเนี่ยสมัยที่นบีมุฮัมมัดเกิดขึ้นมาเนี่ยชาวอาหรับทุกคนเนี่ยนะครับรู้จักนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามและยกย่องนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามด้วยความภาคภูมิใจว่านบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเป็นบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของพวกตนนะครับแต่ว่าชาวอาหรับนะครับห่างเหินจากนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามมานานนะครับจึงไม่ได้ทำตามคำสั่งคำบัญชาของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามที่ว่ากะอ์บะห์เป็นสถานที่ที่มีไว้สำหรับการเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวและชาวอาหรับเนี่ยนะครับหลงลืมคำสั่งของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็เอารูปปั้นมาตั้งแทนที่จะเคารพสักการะสวาลาองค์เดียวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเกิดในสภาพแบบนี้ทีนี้นะครับเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูต้องการให้ท่านนะครับเรียกร้องคนให้รู้จักศรัทธาอัลลอฮ์ก่อนท่านก็จำเป็นที่ต้องทำตามเพราะในการเริ่มต้นจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเปลี่ยนผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อของผู้คนก่อนเพราะถ้าหากว่าเชื่อผิดคิดผิดมันก็ทำผิดโดยปริยายผู้คนในสมัยนั้นเคารพกราบไหว้เทวรูปต่างๆเป็นพระเจ้าจอมปลอมนะครับนับหลายร้อยรูปแต่ท่านมุซัมต้องการจะให้ผู้คนเหล่านั้นเปลี่ยนมาเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวเชื่อฟังพระองค์เพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของท่านมุซัมซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทำให้ท่านต้องถูกต่อต้านเพราะมันเป็นความเป็นคำสอนที่ขัดแย้งกับความเชื่อการปฏิบัติของผู้คนในสมัยก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นนะครับพอท่านเริ่มต้นประกาศความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวหรือหลักเตาฮีดนะครับผู้คนก็เริ่มต่อต้านท่านที่เริ่มต่อต้านท่านนะครับก็เพราะว่าชาวมักกะเนี่ยโดยเฉพาะหัวหน้าชาวเมืองมักกะกลัวจะเสียผลประโยชน์เพราะว่าผู้คนเนี่ยเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วทุกปีในช่วงเวลาแห่งการทำฮัจญ์ชาวอาหรับทั่วคาบสมุทรจะนำกองคาราวานมานะครับเพื่อที่จะมาทำฮัจญ์ที่เมืองมักกะรอบกะอ์บะห์แล้วจะนำสินค้ามาด้วยนะครับเมื่อนำสินค้ามาก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายคนในเมืองมักกะก็ได้ประโยชน์ผู้ปกครองเมืองมักกะก็ได้เกียรติได้เกียรติยศได้เกียรติภูมินะครับเพราะว่าหัวหน้าชาวเมืองมักกะจะต้องเป็นผู้ที่จัดรักษาความปลอดภัยจัดหาน้ำจัดหาเต็นท์ให้กับผู้ที่มาทำฮัจญ์ฉะนั้นหัวหน้าชาวเมืองมักกะก็มีเกียรติภูมิเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุประกอบไปด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อท่านนบีสัมมาบอกว่ารูปปั้นที่ผู้คนเคารพสักการะกราบไหว้บูชามานานนับหลายพันปีเนี่ยนะครับไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยคืออัลลอฮ์ฉะนั้นชาวเมืองมักกะแล้วก็หัวหน้าชาวเมืองมักกะเขาบอกว่าเอ้างั้นอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ทำด้วยดินทำด้วยหินทำด้วยเหล็กหรือว่าทองแดงหรือว่าทำด้วยไม้อัลลอฮ์อยู่ในหุบเขาหรืออยู่ในดวงจันทร์อยู่ในสวนอินทรพลัมเพราะว่าคนเหล่านั้นมองไม่เห็นอัลลอฮ์เมื่อมองไม่เห็นก็จึงเชื่อว่าไม่มีทั้งนั้นที่ความจริงแล้วสิ่งที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับเพราะว่าการท้าทายเนี่ยเนื่องจากหัวหน้าชาวเมืองมักกะห์เกรงว่าถ้าใครไปเชื่อคำสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวที่มองไม่เห็นแล้วเนี่ยนะครับคนที่เชื่อเนี่ยก็จะไม่มาเคารพสักการะกับไหว้ที่เมืองมักกะและเมื่อผู้คนไม่มาชาวเมืองมักกะก็จะสูญเสียผลประโยชน์หัวหน้าชาวเมืองมักกะก็จะสูญเสียเกียรติภูมินะครับมันเป็นการสูญเสียผลประโยชน์จากการเปลี่ยนความเชื่อจากการเคารพกราบไหว้บูชาเทพเจ้าหลายองค์มาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวที่มองไม่เห็นมันเป็นการสูญเสียผลประโยชน์เขาก็มองกันแบบนี้นะครับคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก็จะคิดแบบนี้และที่สำคัญก็คือท่านมุฮัมมัดบอกว่าถ้าเชื่ออัลลอฮ์แล้วต้องเชื่อฉันเพราะว่าฉันเป็นผู้ที่นำคำสอนของพระองค์มาอันนี้ชาวมักกะห์นี่ทนไม่ได้โดยเฉพาะผู้ปกครองเมืองมักกะห์เพราะว่าในฐานะผู้ปกครองเนี่ยเขามองว่า
นี่คือการปฏิวัติเงียบคือการผ่องถ่ายอำนาจจากหัวหน้าชาวเมืองมักกะไปสู่มูฮัมหมัดนะครับอันนั้นพวกนี้เขาจึงไม่ยอมเพราะว่าเขามีอำนาจอยู่แล้วเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอำนาจถ้าเชื่อฟังอัลลอฮ์ต้องเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยครับตรงนี้เนี่ยหัวหน้าชาวเมืองมักกะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเขารู้ว่านี่คือการผ่องถ่ายอำนาจแบบเงียบๆหรือการปฏิวัติเงียบเขาจึงไม่ยอมจึงเริ่มต่อต้านนะครับในตอนแรกๆนะครับท่านอิมามซามเนี่ยครับก็ต้องใช้วิธีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าในเมืองมักกะเนี่ยนะครับท่านจะไม่พูดเรื่องอะไรเลยถ้าเราศึกษาคัมภีร์กุรอานในเชิงประวัติศาสตร์เพราะในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมีเรื่องประวัติศาสตร์อยู่ในทุกๆหน้าและเมื่อเราศึกษาประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เท่ากับเราศึกษาประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราศึกษาคัมภีร์กุรอานและเราศึกษาประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะรู้ว่าอ้อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ประวัติศาสตร์ในการทำงานเผยแผ่สร้างความเข้าใจในเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวให้กับคนทั่วไปในสมัยของท่านเพราะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมันเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งนะครับมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องราวในอดีตไม่ว่าเรื่องนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่องนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซาอะลัยฮิสสลามทั้งหลายเนี่ยนะครับอัลลอฮฺประทานให้กับท่านนบีมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของบรรดานบีทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อนำไปใช้ในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้มาสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว13ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามหลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีหรือเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เมื่อท่านอายุ40ปีขณะที่อยู่ในมักกะท่านพูดอยู่ 2-3 เรื่องเท่านั้นเองนั่นก็คือ 1เรื่องอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวอยากเคารพสักการะกับไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเรื่องที่สองนะครับก็คือมนุษย์วันหนึ่งจะต้องตายและมนุษย์จะต้องกลับไปหาพระองค์ในโลกหน้าเป็นโลกหลังความตายนี่คือเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยตอกย้ำแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าถ้าเชื่ออัลลอฮ์แล้วเชื่อฉันทำตามฉันมีอยู่แค่นี้เองในคัมภีร์กุรอานนะครับขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะสาระสำคัญของการเผยแผ่ของท่านเนี่ยอยู่แค่นี้เองไม่มีหรอกครับเรื่องละหมาดเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องจ่ายซะกาตไม่มีการพูดถึงเรื่องของครอบครัวเยอะแยะมากมายไม่มีการพูดในขณะที่ท่านอยู่ในนครมักกะนะครับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยถูกประทานมาในขณะที่ท่านอพยพไปอยู่ที่มะดีนะห์แล้วและขณะที่อยู่ในมักกะเนี่ยนะครับท่านพูดแต่เรื่องความศรัทธาในอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับทีนี้เมื่อคนต่อต้านท่านมากขึ้นมากขึ้นและคนที่ต่อต้านท่านเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นก็ญาติพี่น้องของท่านหรือแม้แต่ลุงของท่านเองนะครับก็ต่อต้านท่านเพราะลุงของท่านเป็นหัวหน้าตระกูลและเป็นสมาชิกผู้ปกครองเมืองมักกะซึ่งจะสูญเสียผลประโยชน์จากคำสอนของท่านมุสลิมผู้เป็นหลานของท่านของพวกเขานะครับก็คนเหล่านี้ก็ต่อต้านท่านนะครับทีนี้เวลาจะอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของสวาลาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอันก็มีสุรสั้นๆสุรหนึ่งซึ่งผมจะนำมาสอนในวันนี้ซึ่งเด็กหลายๆคนที่เรียนคัมภีร์กุรอานตอนเย็นๆเนี่ยสามารถท่องได้แล้วก็มีมุสลิมหลายคนที่สามารถอ่านสามารถท่องได้แต่น่าเสียดายที่ไม่รู้ความหมายนะครับแล้วก็เป็นสุรที่มีความสำคัญและถูกประทานมาในนครมักกะสุรนี้ชื่อสุรอัลฟีลเป็นสุรที่105ในคัมภีร์กุรอานถูกประทานในนครมักกะสุรนี้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมตะรกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลอะลัมยัจอัลกัยดะฮุมฟีตัดลีลวะอัรซะละอะลัยฮิมไตรอนอะบาบีล
ترميهن بحجارة من سجيل فجعلهن كعصف مأكول เป็นสุราที่มีไม่กี่อายะซึ่งถูกประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านอยู่ในมักกะฮ์และกำลังถูกต่อต้านว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างไรมีอำนาจอย่างไรนะครับซูเราะห์นี้นะครับผมจะบรรยายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและชาวอาหรับเนี่ยต่างรู้ดีซูเราะห์นี้นะครับชื่อว่าอัลฟีนเนี่ยคำว่าอัลฟีนเป็นภาษาอาหรับนะครับเป็นที่มาของคำว่าเอลิฟันต์เราต้องเข้าใจนะครับสมัยก่อนเนี่ยภาษาอังกฤษยังไม่มีแผ่นดินอาหรับเนี่ยเป็นแผ่นดินทะเลทรายที่แห้งแล้งทุรกันดารนะครับข้างบนทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเป็นอาณาจักรไบแซนเตียนหรืออาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ภาษากรีกใช้ภาษาโรมันก่อนที่จะมาใช้ภาษาละตินและมาเป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบันเพราะนั้นในยุโรปสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าท่านนบีหรือหลังสมัยท่านนบีมุฮัมมัดซัมนะครับก็ยังไม่มีภาษาอังกฤษที่เราใช้ในปัจจุบันแต่มันเป็นภาษากรีกภาษาโรมันแล้วมันเป็นภาษาละตินนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอาหรับก็มีอาณาจักรเปอร์เซียที่มีภาษาฟารซีนะครับเป็นภาษาหลักของอาณาจักรสองอาณาจักรคืออาณาจักรโรมันไบแซนตินอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะครับเป็นมหาอำนาจของโลกในยุคนั้นแล้วก็ทำการรบราฆ่าฟันทำสงครามกันเพื่อที่จะแย่งชิงอิทธิพลในทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับเสียดายครับวันนี้คือผมไม่รู้ว่าที่นี่มีจอมีเครื่องโปรเจคเตอร์อยู่ไม่งั้นจะเอาแผนที่มาฉายให้เราได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับน่าอินชาอัลเลาะห์จะเอามาใช้ให้พวกเราได้เห็นกันนะครับทั้งสองอาณาจักรเป็นมหาอำนาจที่ทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กันเหมือนกับที่อเมริกากำลังทำกับจีนในปัจจุบันนี้นะครับแล้วทั้งสองมหาอำนาจเนี่ยนะครับพยายามที่จะแย่งชิงความเป็นใหญ่ในคาบสมุทรอาหรับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไปเปิดแผนที่คาบสมุทรอาหรับเราจะพบว่าทางด้านตะวันตกอาณาจักรโรมันเนี่ยแผ่อิทธิพลของตัวเองลงมาทางด้านแอฟริกาตะวันออกและคาบสมุทรอาหรับทางด้านตะวันตกคือรอบทะเลแดงนะครับส่วนอาณาจักรเปอร์เซียก็แผ่ขยายอิทธิพลของตัวเองลงมาทางด้านตะวันตกตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับแล้วก็แผ่มาถึงแผ่นดินทางตอนใต้ที่เรียกว่าประเทศเยเมนในปัจจุบันนี้นะครับและในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับมีคนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเนี่ยมีชาวยิวมีชาวคริสเตียนอาศัยอยู่ก่อนแล้วนะครับเราต้องเข้าใจว่าก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับเกิดในแผ่นดินอาหรับเนี่ยสาวกของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้เดินทางออกไปตามจุดต่างๆของแผ่นดินเพื่อนำคำสอนของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปเผยแผ่สั่งสอนและคำสอนของนบีอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ไม่แตกต่างไปจากคำสอนของนบีก่อนๆที่อัลเลาะห์ให้ส่งมาสอนนั่นก็คือการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับสาวกของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเข้าไปในอาณาจักรโรมันนำคำสอนเข้าไปแต่น่าเสียดายนะครับที่คำสอนเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวที่สาวกนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเข้าไปเนี่ยถูกดัดแปลงเป็นพระเจ้า3องค์นะครับมันเริ่มมาหลังจากสมัยของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับอาณาจักรโรมันแผ่อิทธิพลเข้ามานะครับทางด้านทะเลแดงทางด้านฝั่งตะวันตกของแอฟริกานะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกแอฟริกาและทางด้านตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับนะครับเขาแผ่อิทธิพลเข้ามาเลยครับเพื่อที่จะยึดครองเส้นทางการค้าขายทางทะเลของชาวอาหรับมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันก็ในปัจจุบันนี้ไม่ต่างเลยขณะเดียวกันอาณาจักรเปอร์เซีย
นะครับก็แผ่อิทธิพลเข้ามาทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับแล้วก็รุกเข้ามาทางด้านทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับที่เป็นเยเมนและในแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับมีชาวอาหรับที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นมีชาวยิวนะครับที่มาอาศัยอยู่ชาวยิวเนี่ยนะครับเขาเข้ากับทางฝ่ายอาณาจักรเปอร์เซียส่วนชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับเขาเข้ากับทางอาณาจักรโรมันเห็นไหมครับและในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับทางด้านใต้เนี่ยชาวคริสเตียนกับชาวยิวเนี่ยนะครับก็อยู่ปะปนกันแต่อยู่ปะปนกันด้วยการเป็นศัตรูกันเพราะว่าเหนือเยเมนขึ้นไปมีศูนย์กลางของชาวคริสเตียนเขาอยู่ที่แคว้นนัจรอนแคว้นนัจรอนเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับเหนือเยเมนขึ้นมาแต่เป็นแผ่นดินของชาวคริสเตียนเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของชาวคริสเตียนสมัยก่อนหน้าอิสลามส่วนชาวยิวนอกจากจะอยู่ทางตอนใต้แล้วนะครับยังอยู่รอบเมืองมาดีนะทำไมชาวยิวถึงได้มาอยู่ตรงนี้สาเหตุก็คือว่าชาวยิวเนี่ยนะครับไปแข่งข้อกับพวกโรมันแล้วก็ถูกพวกโรมันนะครับยกกองทัพมาบุกเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของชาวยิวและทำลายเมืองเยรูซาเล็มจนราบคาบชาวยิวจึงกระจัดกระจายออกไปในปีค.ศ.70กระจายกันไปทั่วโลกเลยมี3เผ่านะครับลงมาทางใต้มาอยู่ในรอบเมืองมาดีนะอยู่ในชนบทนะครับ3เผ่านี้ก็ประกอบด้วยเผ่าบันีกุไรซะบันีกไนุกอแล้วก็บันูนาดีรอาชีพของคนพวกนี้ก็ตามเคยเหมือนกันในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาคือปล่อยเงินกู้นะครับเพราะนั้นชาวยิวกับชาวคริสเตียนเนี่ยเขาก็มีตัวตนอยู่ในคาบสมุทรอาหรับแล้วและคนเหล่านี้พยายามเผยแผ่ศาสนาของตัวเองทั้งชาวคริสเตียนพยายามที่จะเขียนคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาอาหรับเพื่อเผยแผ่ให้ชาวอาหรับเนี่ยนะครับเข้ามารับนับถือศาสนาของตัวเองชาวยิวก็เช่นกันนะครับก็พยายามทำทั้งสองมีมหาอำนาจแบ็คอยู่นะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรชาวอาหรับยังคงเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแต่ว่าชาวยิวกับชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับก็มีความเป็นศัตรูกันอยู่เพราะชาวคริสเตียนไม่ชอบชาวยิวเพราะว่าเขาถือว่าชาวยิวเนี่ยเป็นผู้ที่วางแผนกำจัดนบีอีสาอะลัยฮิสสลามโดยใช้มือของผู้ปกครองที่ชาวโรมันแต่งตั้งขึ้นมาเพราะนั้นเขาก็ไม่ถูกกันนะครับแต่ว่าเมื่อชาวยิวในทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับในเยเมนเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรเปอร์เซียเขากดขี่ข่มเหงและชาวคริสเตียนนะครับถึงขนาดที่คัมภีร์กุรอานได้เล่าเรื่องอัสฮาบุลอุคดูดนะครับหมายถึงชาวหลุมไฟนะครับมันมีการกดเหงชาวเขาขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนศาสนานะครับจากศาสนาคริสต์มานับถือศาสนาชาวยิวก็จะถูกผลักลงไปในหลุมไฟเรื่องนี้คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้เมื่อมีการกดขี่ข่มเหงกันถึงขนาดนี้นะครับก็ปรากฏว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งทนไม่ไหวนะครับเดินทางออกจากแคว้นนัจรอนข้ามทะเลแดงไปที่ไหนครับไปที่อบิสซิเนียหรือภาษาอาหรับเรียกว่าฮับชะนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับในเวลานั้นเนี่ยฮับชะเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่เรียกว่าอักซุมซึ่งเราไม่เคยได้รู้จักกันแต่อาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยเอธิโอเปียแล้วก็เอริเทรียในปัจจุบันเป็นอาณาจักรใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายกับทางอาณาจักรโรมันไบแซนตินถ้าเราไปดูแผนที่นะครับอาณาจักรอักซุมเป็นอาณาจักรใหญ่ในแอฟริกาทางด้านตะวันออกตรงข้ามกับคาบสมุทรอาหรับมีทะเลแดงกั้นขวางอยู่นะครับผู้ปกครองที่เป็นผู้นำนะครับชาวยิวในเวลานั้นนะครับชื่อซุนูวาส
กดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนจนกระทั่งชาวคริสเตียนได้ทนไม่ไหวหนีไปนะครับไปร้องเรียนกับกษัตริย์ของอาณาจักรอักซุมที่อับิสซิเนียกษัตริย์ของอาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับมีตำแหน่งที่เรียกว่าเนกุสหรือเหมือนกับตำแหน่งกษัตริย์ของฟาโรห์น่ะเราเรียกว่าเนกุสนะครับเนกุสเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ที่นับถือศาสนาคริสต์และได้รับการอุปถัมภ์จากอาณาจักรโรมันไบแซนตินให้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ในแอฟริกาเพราะนั้นอาณาจักรอัสซุมก็เป็นรัฐบริวารของอาณาจักรโรมันเมื่อชาวคริสเตียนจากคาบสมุทรอาหรับถูกชาวยิวกดขี่ข่มเหงนะครับชาวคริสเตียนคนหนึ่งชื่อเดาส์ข้ามทะเลแดงไปหาเนกุสแล้วก็ร้องเรียนนะครับว่าชาวคริสเตียนถูกชาวยิวกดขี่ข่มเหงนะครับกษัตริย์เนกุสก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเมื่อได้ฟังคำบรรยายถึงการกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนในคาบสมุทรอาหรับแต่กษัตริย์เนกุสเนี่ยนะครับก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีกำลังพอเพราะว่าไม่มีเรือที่จะข้ามทะเลแดงมาช่วยแต่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ปกครองรัฐบริวารของอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ก็เลยร้องเรียนไปถึงกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรโรมันอยู่กษัตริย์โรมันในเวลานั้นนะครับก็เป็นผู้อุปถัมภ์นับถือศาสนาคริสต์นะครับก็ส่งเรือมาหลายสิบลำนะครับมาให้แก่กษัตริย์เนกุสแห่งอบิสซิเนียแล้วก็ส่งทหารมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เนกุสเนี่ยไปช่วยเหลือชาวคริสเตียนในคาบสมุทรอาหรับเมื่อได้รับเรือมานะครับกษัตริย์เนกุสก็ส่งทหารไปนะครับเพื่อจะข้ามทะเลแดงไปช่วยชาวคริสเตียนในคาบสมุทรอาหรับส่งทหารมาเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามีแม่ทัพ2คนนะครับเป็นผู้นำทัพมาก็คืออารยัตเป็นแม่ทัพแล้วก็ผู้ช่วยแม่ทัพหรือเป็นรองแม่ทัพก็คือชื่อที่หลายคนคงจะรู้จักนั่นก็คืออับราฮัมอับราฮัมเนี่ยนะครับบันทึกได้กล่าวเอาไว้ว่าชื่ออับราฮัมแล้วมาเพี้ยนเป็นอับราฮัมนะครับบางบันทึกก็บอกว่าชื่ออามาเรสแต่ภาษาอาหรับใช้คำว่าอับราฮัมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอับราฮัมทั้งอารยาตอับราฮัมเนี่ยนะครับใช้เรือที่อาณาจักรโรมันส่งมาให้ข้ามาทางคาบสมุทรอาหรับแล้วก็นำทหารมาปราบชาวยิวที่กดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนจนราบคาบนะครับเมื่อปราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สถาปนาการปกครองของตัวเองขึ้นมาในแผ่นดินตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับนะครับ ทีนี้เมื่อสถาปนาการปกครองขึ้นมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอับราฮัมเนี่ยนะครับต้องการที่จะขยายอำนาจต่อแต่อารยาสเนี่ยบอกว่าภารกิจของเราได้รับมาจากกษัตริย์เนกุสก็คือมาช่วยเหลือพวกชาวคริสเตียนแค่นั้นจบแต่สองแม่ทัพนี่เกิดความขัดแย้งกันและในที่สุดอารยาสก็ถูกอับราฮัมเนี่ยฆ่าและอับราฮัมเนี่ยก็ตั้งตัวขึ้นมานะครับเป็นผู้ปกครองเมื่อเป็นผู้ปกครองแล้วเนี่ยนะครับอับราฮัมก็พยายามทำความพยายามความเสยทะยานของตัวเองเนี่ยให้เป็นจริงคือการขยายอิทธิพลออกไปทั่วคาบสมุทรอาหรับเห็นไหมฮะมันมีขั้นตอนของมันมานะครับทีนี้เมื่อมาอยู่ในคาบสมุทรอาหรับแล้วเนี่ยนะครับ อับราฮัมเนี่ยมองเห็นว่าทุกๆปีจะมีชาวอาหรับนะครับในทางตอนใต้เนี่ยแหละเดินทางขึ้นไปทางเหนือนำกองคาราวานไปเป็นประจำทุกปีเลยอับราฮัมเองก็ อับราฮัมเองก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ชาวอาหรับเนี่ยเขาไปทำอะไรกันดิทุกๆปี
มันจะมีช่วงเดือนอยู่ช่วงเดือนหนึ่งนะครับคนอาหรับทั่วทุกสารทิศเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปนะครับทางตอนใต้เนี่ยอับราฮัมสังเกตแบบนั้นนะครับคือเป็นช่วงการทำฮัจญ์นอกจากคนอาหรับทางใต้จะขึ้นไปทางเหนือเพื่อไปยังเมืองมักกะห์แล้วเนี่ยจากทางเหนือของอาหรับเนี่ยก็จะลงมาทางใต้เพื่อมาชุมนุมกันที่เมืองมักกะห์เพื่อทำฮัจญ์ทั่วทุกมุมของอาหรับจะมีคนอาหรับเดินทางมานะครับในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยช่วงเนี้ยซึ่งเป็นเดือนที่เรากำลังอยู่เนี่ยคนจะเดินทางมาทำฮัจญ์อับราฮ์ก็สงสัยก็ถามเสนาบดีถามอามาตว่าเอบอกฉันหน่อยดิว่าผู้คนเข้าไปทำอะไรฉันมาอยู่นี่หลายปีแล้วเห็นผู้คนเนี่ยนะครับในเดือนเนี้ยจะมีคนเดินทางกันไปเป็นจำนวนมากๆนำกองคาราวานไปครับก็ได้รับการตอบว่าคนเขาเดินทางไปทำฮัจญ์กันอับราฮ์ถามว่าที่ไหนที่เมืองมักกะแล้วเขาที่เมืองมักกะเนี่ยเขาไปทำกันที่ไหนไปทำกันที่กะบะกะบะเป็นยังไงมันศักดิ์สิทธิ์ยังไงคนถึงได้ไปกันจำนวนมากๆแล้วไปกันทุกปีครับเสนาบดีอัมมาดนะครับก็รายงานว่ากะบะเนี่ยมันก็แค่เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาสร้างด้วยหิน ตามธรรมชาติที่ถูกก่อขึ้นมาเป็นอาคารมีประตูเข้าข้างเดียวไม่มีหน้าต่างหลังคาก็ไม่มีด้วยซ้ำไปนะครับอับราฮ์ก็บอกอ๋อเนี่ยเหรอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนไปแสวงบุญกันอะไรกันนักหนานะครับอับราฮ์ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอ้าวทำไมคนไปที่นั่นได้ไปแสวงบุญกันที่สถานที่ที่ไม่ได้มีความหรูหราอลังการอะไรเลยทำไมเราไม่สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหรูหราอลังการมากกว่าในแผ่นดินเยเมนของเราณตรงนี้ล่ะแล้วก็เรียกร้องให้คนเนี้ยมาแสวงบุญที่สถานที่ที่เราสร้างขึ้นอับราฮัมมีไอเดียนี้นะครับมองถึงเรื่องผลประโยชน์แต่ไม่ได้มองถึงเรื่องคำสั่งทางด้านศาสนาที่นบีอิบรอฮีมเนี่ย สั่งเอาไว้ว่าฮัจญ์เนี่ยจะต้องไปทำที่กาบะที่เดียวไปทำที่อื่นไม่ได้อับราฮัมไม่รู้ความจริงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอับราฮัมก็เลยมีไอเดียว่าให้สร้างวิหารหรือโบสถ์หรือวัดอะไรก็แล้วแต่เป็นศาสนสถานเนี่ยขึ้นมาให้สวยงามยิ่งใหญ่กว่าที่กาบะนะครับก็ใช้เวลาสร้างอยู่เป็นเวลาหลายปีจนอาคารนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอาคารโดดๆอยู่นะครับไม่มีคนมาใช้ไม่มีคนมาแสวงบุญมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอับราฮ์ก็สั่งคนนะครับว่าออกไปตามที่ต่างๆในคาบสมุทรอาหรับไปเรียกร้องชนเผ่าอาหรับทุกเผ่าให้มาแสวงบุญหรือมาทำฮัจญ์ที่เยเมนนะครับในวิหารที่ตัวเองได้สร้างขึ้นอับราฮ์ก็เล็งผลเลิศว่าเดี๋ยวผู้คนก็ต้องมากันไม่ได้ยินข่าวนะครับเหมือนกับวัดสร้างใหม่ไอ้ฮะแต่ปรากฏว่าผู้คนไม่มาเพราะชาวอาหรับเนี่ยรู้ดีว่าถ้าจะแสวงบุญหรือไปทำฮัจญ์เนี่ยมันต้องที่มักกะห์ที่เดียวนะครับเมื่อผู้คนไม่มานะครับลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีคนมาอับราฮ์ก็โมโหสินะครับก็คิดว่าถ้าหากว่าผู้คนไม่มาแล้วยังไปที่กาบะทางเดียวนะครับก็คือวิธีคิดของเผด็จการก็คือว่าต้องทำลายกาบะทิ้งนะครับเพราะนั้นวันหนึ่งอับราฮ์ก็รวบรวมไพร่พลนะครับเป็นกองทัพขนาดมหึมานักประวัติศาสตร์บอกเอาไว้ว่าไพร่พลที่อับราฮ์รวบรวมกันขึ้นไปนะครับเพื่อทำลายกาบะในขอดมักกะเนี่ยมีถึง 60,000 คนและที่สำคัญก็คือว่ากองทัพเนี่ยนะครับมีช้างนำไปบางบันทึกก็บอกว่า13ตัวบางบันทึกก็7ตัวจากกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับก็เป็นช้างที่มาจากแอฟริกาเพราะในอาหรับเนี่ยไม่มีช้างนะมีแต่อูฐอูฐที่เป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดละแล้วชาวอาหรับเองก็ไม่เคยเห็นช้างด้วยนะครับแต่ว่าช้างก็ถูกกล่าวในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าอัลฟิลซึ่งเป็นที่มาของคำว่าเอลิเฟนต์นะครับก็
ครีธาทัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปผ่านเผ่าไหนแผ่นดินไหนก็แล้วแต่เมืองไหนก็แล้วแต่อับราฮัมก็จะปราบปรามทำลายยึดทรัพย์สินไปตลอดทางเลยนะครับเมื่อใกล้เมืองมักกะเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ปรากฏว่ามีเผ่าชาวอาหรับนะครับพยายามที่จะต่อต้านแต่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะต่อต้านได้นะครับก็จึงส่งข่าวต่อๆกันไปว่ากองทัพมาเนี่ย 60,000 กว่าคนเนี่ยมันเป็นกองทัพที่ใหญ่ต่อต้านไม่ได้เพราะนั้นก็ทุกคนก็เริ่ม1หนีขึ้นไปนะครับหนีก็ไปรวมกันที่เมืองมักกะนะครับบางคนก็ยอมที่จะทำตามนะครับคราวนี้เมื่อเข้ามาในเมืองมักกะก่อนจะถึงเมืองมักกะเนี่ยประมาณ3ไมล์มันมีเมืองหรือตำบลหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีผู้คนเคารพกราบไหว้บูชาเทวรูปอัลลาฮ์ซึ่งเป็นเทวรูปใหญ่เทวรูปหนึ่งของชาวอาหรับในยุคนั้นนะครับซึ่งอัลลาฮ์เนี่ยมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานอัลลาฮ์อัมานาตอุซาลฮุบัลอันนี้เป็นเทวรูปใหญ่ที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้นะครับนี้พอเราผ่านเมืองนี้เข้าไปเป็นเมืองที่ผู้คนเคารพกราบไหว้เทวรูปอัลลาห์ซึ่งเป็นเทวรูปองค์ใหญ่และในเมืองนั้นนะครับก็มีวัดมีวิหารที่เป็นที่ตั้งของเทวรูปด้วยนะครับอับราฮัมก็คิดว่าเนี่ยคงจะเป็นมักกะแต่ว่าหัวหน้าชาวเมืองเนี่ยบอกว่าไม่ใช่อย่าทำลายเลยถ้าท่านต้องการจะทำลายสถานที่เป็นอุปสรรคขัดขวางผู้คนอาหรับไม่ให้ไปแสวงบุญที่เมืองของท่านเนี่ยคือมักกะเดี๋ยวฉันนำไปก็ได้อันนี้อาหรับขายตัวละขายตัวให้กับอับราฮัมนะครับเขาจะนำทางไปนะครับเมื่อเข้าไปในมักกะเรื่อยๆนะครับก็ปรากฏว่าชาวอาหรับทยอยหนีกันไปอยู่ในเมืองมักกะกันหมดเรียบร้อยละแล้วก็พอใกล้เมืองมักกะห์เพิ่มนะครับอับราฮัมก็ตั้งค่ายพักเพื่อที่จะบัญชาการละรู้แล้วนะครับว่าเมืองมักกะห์อยู่ไม่ไกลกะบะห์นะครับก็อยู่ในเมืองมักกะห์ก็ตั้งนะครับตั้งเต้นบัญชาการละนะครับแล้วก็ในระหว่างการตั้งเต้นบัญชาการนะครับอับราฮัมเนี่ยก็ส่งคนไปเข้าไปในเมืองมักกะห์นะครับก็บอกให้ทุกคนเนี่ยยอมแพ้ซะโดยดีจะได้ไม่ต้องมีการหนองเลือดแล้วก็อยากจะมีการเจรจากับผู้นำของเมืองมักกะนะครับถึงวัตถุประสงค์ในการมานะครับอับราฮัมก็ใช้วิธีการทางการทูตก่อนส่งคนไปนะครับคราวนี้ในตอนนั้นนะครับอับดุลมุตตอลิบปู่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นนบีมูฮัมมัดยังไม่เกิดนะนบีมูฮัมมัดยังไม่เกิดอับดุลมุตตอลิบเนี่ยเป็นหัวหน้าชาวเมืองมักกะห์อยู่อับดุลมุตตอลิบเนี่ยนะครับออกมาหาอับราฮัมนะครับโดยที่มีตัวแทนของอับราฮัมเนี่ยเป็นผู้นำมาพบเมื่ออับราฮัมนะครับมองเห็นอับดุลมุตตอลิบเนี่ยอับราฮัมนี่เลื่อมใสในบุคลิกภาพของอับดุลมุตตอลิบเป็นอย่างมากชื่นชมนะครับชื่นชมมากเลยถึงขนาดที่เรียกว่านั่งอยู่บนบัลลังก์ของตัวเองนะครับเก้าอี้ของตัวเองเนี่ยลงมาหาอับดุลมุตตอลิบเพราะว่าชื่นชมนะครับในบุคลิกภาพนะครับเมื่อมีการพูดคุยมีการเจรจากันนะครับก็บอกถึงวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็บอกว่าจะมาทำลายเมืองทำลายกาบาเนี่ยนะครับอับราฮัมเนี่ยไม่พูดขอโทษอับดุลมุตตอลิบเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนรายงานอับดุลมุตตอลิบว่ากองทัพของอับราฮัมเนี่ยยึดเอาอูฐของอับดุลมุตตอลิบไป200ตัวอับดุลมุตตอลิบก็บอกว่าฉันมาเนี่ยนะครับด้วยวัตถุประสงค์ฉันจะต้องการได้อูฐของฉันที่ท่านยึดไปเนี่ยคืนมา200ตัวเ
พออับดุลมุตลิบพูดตรงนี้นะครับอับราฮัมก็บอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยหลงชื่นชมท่านเหลือเกินนะว่าโอ้โหท่านเป็นบุคลิกภาพดีเป็นผู้นำฉันมาบอกท่านด้วยว่าฉันจะมาบุกเมืองของท่านจะมาทำลายกะบางท่านท่านกลับไม่ได้สนใจเรื่องอนาคตของเมืองของผู้คนของท่านเลยท่านสนใจแต่เรื่องของอูฐของท่านไอ้200ตัวเนี่ยมันจิ๊บจ้อยเหลือเกินนะครับอับราฮัมก็เลยบอกว่าเสื่อมความศรัทธาเสื่อมความเลื่อมใสในตัวของอับดุลมุตลิบนะครับอับดุลมุตลิบก็บอกว่าอูฐ200ตัวนั้นเป็นของฉันแต่ว่าไบตุลลอฮ์หรือกะบะฮ์เนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ท่านจะเอาก็ต้องก็ไปเอากลับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อูฐเนี่ยเป็นอูฐของฉันฉันต้องการจะได้อับราฮัมก็ให้อูฐคืนไป200ตัวอับดุลมุตลิบก็กลับไปนะครับพร้อมกับอูฐพอไปถึงเมืองนะครับอับดุลมุตลิบเนี่ยมาถึงเต็นท์ของอับราฮัมแล้วย่อมรู้นะครับว่ากองทัพของอับราฮัมเนี่ยมันยิ่งใหญ่เกรียงไกรขนาดไหนเพราะมาถึงคน 60,000 ชาวมักกะฮ์ในเวลานั้นรวมกันได้นะครับก็ประมาณสักไม่ถึง 20,000 คนเมื่ออับดุลมุตลิบเข้าไปในเมืองแล้วก็บอกทุกคนว่าให้ขึ้นไปบนภูเขาไม่มีทางสู้ได้เด็ดขาดถ้ารักตัวกลัวตาจะรักษาชีวิตก็อย่าได้ต่อสู้หลบขึ้นไปบนภูเขาถ้าเราไปมักกะฮ์เราจะเห็นนะครับรอบมักกะฮ์มีแต่ภูเขานะครับส่วนอับดุลมุตลิบนะครับก็ไปถึงกะบะฮ์นะครับประตูกะบะฮ์เนี่ยมีห่วงประตูอยู่นะครับอับดุลมุตลิบก็จับห่วงประตูแล้วก็เวงวอนขอพรต่อสวรรค์ผู้เป็นเจ้าของกะบะฮ์นะครับว่าขอให้พระองค์ได้ทรงคุ้มครองในตอนนั้นนะครับอับดุลมุตลิบเนี่ยนะครับเคารพกับว่าบูชารูปปั้นเหมือนกับชาวอาหรับทั่วไปแต่เวลาวิงวอนต่ออัลเลาะห์เพราะว่าเทวรูปที่ตั้งอยู่360รูปนะรอบกะบะฮ์นั้นช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะนั้นอับดุลมุตตอลิบนะครับจึงวิงวอนต่อสละตรงนี้นะครับคัมภีร์กุรอานต้องการจะบอกให้เราได้รู้ว่าในที่สุดแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับพอถึงเวลาจวนตัวจริงๆแล้วเนี่ยรูปปั้นช่วยอะไรไม่ได้ก็วิงวอนต่อสละต้องการจะบอกตรงนี้นะครับพอวิงวอนเสร็จอับดุลมุตลิบนะครับก็ขึ้นไปหลบอยู่บนภูเขานะครับอันนี้อับราฮัมนะครับก็เดินทางเข้ามาในเมืองมักกะฮ์พอใกล้เข้ามานะครับเห็นแล้วกะบะฮ์อยู่ข้างหน้าแต่ปรากฏว่าช้างที่นำทัพมาเนี่ยนะครับควานช้างเนี่ยพยายามจะใส่ช้างเข้าไปเมืองมักกะฮ์ปรากฏว่าช้างไม่ยอมเข้าสับหัวมันใช้ขอสับยังไงก็แล้วแต่ช้างก็ไม่เคลื่อนไปข้างหน้านะครับมันไม่ยอมไปแต่ถ้าให้เบนไปทางซ้ายสับหัวมันให้ไปทางขวาช้างจะไปแต่ถ้าหากว่าตรงไปยังเมืองมักกะฮ์ช้างจะไม่ไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับอับราฮัมบอกว่าถ้าช้างไม่ไปนะครับไม่เข้าไปก็ทหารก็ต้องเข้าไปนะครับก็สั่งทหารเข้าไปก็ปรากฏว่าในขณะที่ชะพลทหารกำลังเดินทางเข้าไปจะไปทำลายกาบาเนี่ยนะครับชาวอาหรับในเวลานั้นเนี่ยนะครับก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนจดจำมาตลอดเลยนั่นก็คือฝูงนกซึ่งชาวอาหรับเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่า100ปีของ200ปีก่อนหน้านี้ไม่เคยมีฝูงนกมากมายขนาดนี้บินผ่านเข้ามานะครับไม่เคยเห็นจะมีฝูงนกที่บรรพบุรุษเคยเล่าขึ้นมานะครับมันก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้มาตอนที่ชาวอาหรับนะครับเดินทางผ่านมาทางเมืองมักกะฮ์สมัยนั้นเนี่ยนะครับยังไม่มีการสร้างกะบะฮ์แต่มีน้ำดำๆโผล่ขึ้นมาแล้วชาวอาหรับเดินทางมาค้าขายผ่านเมืองมักกะฮ์เห็นนกบินอยู่รอบหุบเขาเมืองมักกะฮ์ก็รู้ว่าตรงนั้นมีแหล่งน้ำอันนี้เป็นสัญชาตญาณการประสบการณ์เรียนรู้ของชาวอาหรับว่าตรงไหนที่มีนกบินอยู่มันจะมีน้ำนะครับนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่ชาวอาหรับเคยพบนะครับว่าฝูงนกบินเหนือเมืองมักกะฮ์แต่ไม่มากขนาดนี้แล้วนกที่บินมานะครับในคราวนั้นเนี่ยปรากฏว่ามาแบบชนิดว่ามืดฟ้ามัวดินแล้วก็นำเอาหินก้อนเล็กๆนะครับก้าวตะเม็ดถั่วเนี่ยนะครับมาหย่อนใส่มาคว้างใส่ในกองทัพของอับราฮัมนะครับในเวลานั้นนะครับชาวอาหรับทุกคนนะครับที่อยู่ในเมืองเนี่ยมองเห็นชาวมักกะฮ์มองเห็นหมดเลย
นะครับว่ามีฝูงนกมาแล้วฝูงนกได้หย่อนเมล็ดหินลงมานะครับซึ่งคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าเม็ดหินเนี่ยมาจากซิจีลซิจีลก็คือขุมนรกหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อก้อนหินเนี่ยนะครับมันหย่อนลงมาคิดดูแล้วกันนะครับทหารของอับราฮัมมาเนี่ย 60,000 คนแล้วนกจะขนาดไหนนะครับนกมันต้องมีจำนวนมหึมาทีเดียวนะครับมามืดฟ้ามัวดินมาหย่อนแล้วก็ถ้าหากว่าทหารอับราฮัมคนใดก็แล้วแต่นะครับโดนหินเข้าไปแล้วเนี่ยก็เนื้อก็จะแหว่งมีเลือดมีหนองไหลออกมาคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับว่าเหมือนกับใบไม้ที่ถูกกัดกินนะครับเมื่อพลทหารของอับราฮัมเนี่ยนะครับเจอแบบนี้เข้าก็ต้องถอยเลยครับถอยไปนะครับช้างก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับก็ถอยหนีกลับไปล้มตายกันไปนะครับรวมทั้งอับราฮัมด้วยนะครับขณะที่หนีไปเนี่ยก็โดนก้อนหินที่นกนะครับที่เรียกว่าตอยรอลอบาบีเนี่ยนะครับหย่อนลงมาหรือคว้างลงมานะครับก็ทำให้อับราฮัมเนี่ยล้มตายไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ชาวอาหรับเนี่ยนะครับจดจำกันทั่วทั้งเมืองเลยเพราะทุกคนเห็นกับสายตาตัวเองนะครับเห็นกับสายตาตัวเองว่าในขณะที่กองทัพอับราฮัมเนี่ยเข้ามาเนี่ยเทวรูป360รูปที่คุณเคารพสักการะบูชากราบไหว้รอบกระบะเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่าอัลลอฮ์ไงได้ส่งนกอบาบีนมานะครับมาช่วยให้เมืองมักกะปลอดภัยช่วยให้ชาวเมืองมักกะเนี่ยปลอดภัยช่วยให้กะบะเนี่ยไม่ต้องถูกทำลายเป็นเหตุการณ์ที่ตราตรึงคนทั่วเมืองมักกะอยู่นะครับหลังจากอับราฮัมเนี่ยนะครับพ่ายแพ้กลับไปแล้วก็ล้มตายไปแล้วเนี่ยนะครับอีกประมาณสัก50วันท่านอิบนุมัสอัมเนี่ยเกิดถือกำเนิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในมักกะเนี่ยนะครับถูกกองทัพช้างมารุกรานอันนั้นปีที่ท่านนบีเกิดเนี่ยจึงถูกเรียกว่าปีช้างนะครับอับราฮัมยกทัพมาทำลายเมืองกะบาเนี่ยครับในเมื่อในเดือนมุฮัรอมในเดือนมุฮัรอมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในเดือนรอบิอุลอาวัลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมาทีนี้เมื่อท่านถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอายุ40ปีนะครับท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีและท่านต้องเรียกร้องเชิญชวนญาติพี่น้องของท่านคนในเมืองมักกะให้มาศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวแต่ท่านถูกต่อต้านทีนี้เมื่อท่านถูกต่อต้านนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยประทานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้มาเป็นบทเรียนและเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่เห็นไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าอัลลอฮ์ได้ประทานเรื่องราวเรื่องนี้นะครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอ่านให้กับชาวมักกะฟังว่าอัลลัมตะรอกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีนนะครับเจ้าสูตรพวกท่านไม่เห็นเลยว่าอัลลอฮ์ได้จัดการกับกองทัพช้างอย่างไรอัลลัมตะรอไกฟาฟาร็อบบุกาบิอัศฮาบิลฟีลอัลลัมจัจอัลไกดะฮุมฟีตะตะฮีนพวกได้ทำให้แผนการของพวกเขาเนี่ยนะครับประสบความล้มเหลววางแผนกันมาแล้วนะครับก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับฟาอัสซาลอัสซาลอะลัยฮิมไตรอลอบาบีนนะครับและอัลลอฮฺสุบลาได้ส่งไตรอลอบาบีนนะครับมาตรมีหินคว้างใส่พวกเขาบิฮิญาราเตมินซิจีนด้วยหินที่มาจากนรกฟาญาลาฮุมและได้ทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับกาสฟิมมะกูลเป็นเหมือนกับใบไม้ที่ถูกหนอนกัดกินนี่เป็นสุรสั้นสั้นนะครับสุรษที่105ในคัมภีร์กุรอานชื่อสุรอัลฟีลเธอได้ประทานกับท่านอิบนุมัสอัมนะครับเมื่อท่านเริ่มเผยแผ่อิสลามในนครมักกะนะครับเพื่อบอกอะไรครับเพื่อบอกให้กับผู้ที่ต่อต้านท่านซึ่งเป็นลุงของท่านเป็นนาของท่านบ้างและทุกคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับแน่นอนครับลุงอายุ60ปีก็คงยังไม่ตายนะครับก็ยังคงจำเหตุการณ์แล้วยังมีคนแก่ๆอีกหลายคนที่อยู่ในเมืองนั้นนะครับ
จดจำเหตุการณ์นี้ได้อัลลอฮ์จึงได้ประทานเรื่องราวนี้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดสัมมันเป็นประวัติศาสตร์ตื้นๆเพราะว่ามันเกิดก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยนะครับ40ปีนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยนะครับก็เอาเรื่องราวต่างเหล่านี้นะครับมาบอกกับชาวเมืองมักกะฮ์ที่ต่อต้านท่านนะครับต้องการจะบอกว่าท่านถามว่าอัลลอฮ์มีอำนาจมากมายขนาดไหนก็ในตอนที่อับราฮัมยกกองทัพช้างมาแล้วจะมาทำลายกะบะมาทำลายเมืองมักกะฮ์เนี่ยเทวรูปที่พวกท่านเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเนี่ยถามว่ามีเทวรูปตัวไหนองค์ไหนที่ไปช่วยรบปรบมือช่วยป้องกันกองทัพการรุกรานของอับราฮัมไม่มีเลยแต่ทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าตอนนั้นอัลลอฮ์ได้ส่งนกลงมาตอยรอลอาบาบีดนะครับสูงฝูงนกลงมาเนี่ยทำลายใครเป็นคนที่ช่วยเหลือปกป้องกะบะปกป้องพวกท่านเอาไว้นี่เป็นการใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสอนเรื่องของการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวให้เห็นถึงอำนาจของพระองค์นะครับแล้วก็คนที่นำทางอับราฮัมมาเนี่ยนะครับที่เป็นหัวหน้าชาวเมืองที่เคารพเทวรูปอัลลาฮ์เนี่ยนะครับที่นำทางอับราฮัมมาให้มายังมักกะฮ์เนี่ยนะครับพอตายลงเนี่ยนะครับก็ถูกฝังแล้วทุกวันนี้นะครับก็ยังมีชาวอาหรับบางคนเวลาเดินผ่านหลุมฝังศพของคนพวกเนี้ยก็จะหินขว้างบอกเองใช่ไหมเป็นตัวแสบนำกองทัพอับราฮัมเนี่ยเข้ามาทุกวันนี้ยังมีประเพณีการขว้างนี้อยู่นะครับแล้วก็มีบริเวณหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามุฮัสซิรนะครับเป็นบริเวณที่กองทัพของอับราฮัมเนี่ยนะครับไปล้มตายกันนะครับท่านอิบราฮิมอัสลามเนี่ยได้บอกกับสาวกของท่านเวลาทำฮัจญ์นะครับว่าเวลามาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าไปค้างแรมอยู่เป็นเวลานานให้รีบเดินออกมานะครับให้นึกถึงว่าตรงนี้มาก่อนในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นดินแดนที่ถูกอัลลอฮ์เนี่ยบลาเพราะนั้นรีบออกมาซะนะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดสัมมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่เรียกร้องผู้คนสู่การศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวเพื่อให้ทุกคนได้เห็นอำนาจของพระองค์แล้วก็จะได้ยอมรับอันนั้นนี่ก็เป็นการศึกษาเบื้องลึกนะครับตอนที่ผมบอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่าถ้าเราอ่านคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวเราก็เหมือนกับนั่งอยู่บนผิวน้ำและใต้ผิวน้ำใต้ท้องทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันมีปะการังมันมีสิ่งของมีค่าอีกมากมายที่เราต้องดำลงไปนะครับเพื่อไปเอาสิ่งของมีค่านั้นขึ้นมานะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นความรู้แก่ทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอสภาได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอบิลลาฮิตาฟิกวะลาฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์